สวัสดีครับนักเรียนที่สนใจในวิชาดาราศาสตร์และก็นักเรียนที่เรียนดาราศาสตร์กับครูด้วยโดยตรงนะครับในโรงเรียนนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอชดเชยวิชาหรือชั่วโมงที่หายไปนะฮะชื่อบทนี้ว่าธรณีประวัตินะฮะชื่อบทนี้ก็คือธรณีประวัติสำหรับวิชาธรณีประวัติก็เป็นการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านธรณีนะฮะแล้วก็วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ในยุคตั้งแต่เกิดโลกจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะเพื่อศึกษาย้อนมองย้อนไปในอดีตเขาเรียกว่าปัจจุบันคือกุญแจไขสู่อดีตเลยเรียกว่าธรณีประวัติเนาะมันก็โลกของเราเนี่ยนักเรียนนะฮะมันเกิดมาตั้งแต่ไหนแล้วนักเรียนจำได้ไหมฮะโลกของเรานี่เกิดมาเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีมาแล้วเนาะ 4,600 ล้านปีมาแล้วนะฮะทีนี้ 4,600 ล้านปีเนี่ยมันก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีตทั้งเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าทั้งกรณีที่เป็นแผ่นดินนะฮะภูเขาบางทีก็ภูเขาพังทลายกลายเป็นทะเลบางทะเลก็ภูเขาบางลูกถูกกัดเซาะกลายเป็นที่ราบทะเลเป็นภูเขาภูเขาเป็นทะเลก็แล้วก็สิ่งมีชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะการเปลี่ยนแปลงนะฮะเมื่อโลกเย็นตัวลงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันใช่ไหมครับมีการดำรงอยู่มีการเกิดใหม่มีการสูญพันธุ์อะไรอย่างนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอย่างเช่นอะไรครับก็อุกกาบาตเลยใช่ไหมครับอุกกาบาตชนโลกเลยเนี่ยนี่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนว่าอะไรครับมันก็มีแนวความคิดทฤษฎีว่าไอ้การที่อุกกาบาตมันชนโลกอ่ะทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไงนะฮะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกครับแผ่นดินอะไรครับเรียนมาแล้วแผ่นดินไหวใช่ป่ะเออถ้าแผ่นดินไหวมันก็ต้องตามด้วยอะไรฮะภูเขาไฟระเบิดนี่ฮะมันก็มีผลเลยนะครับทำให้บริเวณนั้นก็มีพื้นที่มีลักษณะพิเศษมีสิ่งมีชีวิตมีลักษณะพิเศษอะไรเงี้ยครับแตกต่างไปนะฮะส่วนการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกนะฮะเราเรียนมาแล้วเนาะการเคลื่อนตัวใช่ไหมฮะของแผ่นธรณีใช่ไหมครับค่อยๆเคลื่อนในยุคตั้งแต่พันเจียใช่ป่ะนะจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ220ล้านปีมาแล้วนะฮะก็คือการอะไรครับการกัดเซาะทั้งหลายใช่ไหมครับภูเขาถูกกัดเซาะฝั่งทะเลถูกกัดเซาะอันนี้ค่อยเป็นค่อยไปและก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คืออะไรครับก็คือวิวัฒนาการใช่ไหมฮะวิวัฒนาการนะเดี๋ยวพยายามเขียนสวยๆนะครับของสิ่งมีชีวิตนะฮะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงทางด้านของโลกของเราทั้งเรื่องของแผ่นดินเขาเรียกว่าธรณีเรื่องทั้งการพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะครับทีนี้เวลาเขาจะศึกษานะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเขาก็ต้องศึกษาจากอายุมันนะอายุที่เราจะศึกษานี่ก็คืออายุทางธรณีก่อนนะอายุทางธรณีนะครับอายุทางธรณีนะมันก็จะมี2อายุนะครับอายุเปรียบเทียบ relative age ก็คืออะไรดีนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอหาเอกสารเออคืออายุหินนะอายุหินเปรียบเทียบคืออายุหินเปรียบเทียบหาจากอะไรครับ
หาจากอะไรครับหาจากข้อมูลนี่ฮะข้อมูลซากฟอสซิลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเวลานักธรณีหรือพวกนักบรรพชีวินทั้งหลายเขาจะไปหาว่าหินเนี่ยอายุมากอายุน้อยเขาก็ต้องดูจากฟอสซิลดูจากหินโดยตรงอาจจะไม่ได้เพราะฟอสซิลมันจะบอกอายุได้เป็นอายุเปรียบเทียบนะฮะหาจากอายุนะของซากฟอสซิลหรือซากเขาเรียกว่าซากอะไรฟอสซิล นะภาษาราชการเขาเรียกว่าซากดึกใช่ไหมฮะดึกดำบรรเนาะเราก็จะได้ยินบ่อยๆคือฟอสซิลนะฮะซากดึกดำบรรเนาะก็จะได้สามารถบอกอายุนะครับนะบอกจากอะไรครับจากอายุจากลักษณะลำดับนะฮะลำดับลักษณะของหินเยอะเลยเนี่ยฮะอย่างเช่นในภาพนี้ก็คือลักษณะของหินนะลำดับนะชั้นลำดับชั้นนะครับมากมายนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบหินไหนเป็นยุคไหนยุคไหนนี่แหละเขาเรียกว่าอายุเปรียบเทียบนะทีนี้อายุเปรียบเทียบมันจะมีหลักมีคอนเซปต์มีหลักการอยู่นะฮะหลักการที่หนึ่งก็คือเขาเรียกเป็นกฎเลยนะกฎการลำดับชั้นกฎการลำดับชั้นกฎการลำดับชั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าหินนะขุดหินขึ้นมาชุดหนึ่งปรากฏการธรรมชาติแล้วส่วนบนสุดของหินเนี่ยนะครับมันจะมีหลักการคือหินที่อยู่บนสุดนะก็คือหินที่เป็นอายุน้อยนะฮะหินที่อยู่บนสุดเนี่ย เขาเรียกว่าหินที่อยู่บนสุดก็คืออายุน้อยง่ายๆเลยนะครับหินบนสุดนี่อายุน้อยแล้วก็เรียงลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งหินชั้นล่างสุดก็หินที่มีอายุมากนี่เขาเรียกว่ากฎแห่งการลำดับชั้นนะเพราะฉะนั้นจากรูปนี้ก็หินทรายอายุน้อยกว่าหินกรวดมนหินกรวดบนอายุน้อยกว่าหินปูนและหินข้างล่างก็คือหินดินดานนะจะมีอายุน้อยสุดนะครับโอเคนะครับ ต่อไปนะครับกฎข้อที่2กฎข้อที่2นะฮะเขาเรียกว่ากฎแห่งความสัมพันธ์กฎแห่งความสัมพันธ์นะครับ cross ภาษา cross cutting กฎแห่งความสัมพันธ์ cross cuttingมันจะเป็นภาษาอังกฤษว่า law of cross relationship ใช่ไหมครับ relationship นะครับอ่ะเนื้อหามันคืออะไรไอ้กฎข้อนี้อ่านแล้วมันก็หรูๆดีนะฮะกฎแห่งนี้ก็คือง่ายๆเลยหินที่ตัดผ่านนะฮะหินที่ตัดผ่านเข้ามาในหินข้างเคียงนะฮะหินที่ตัดผ่านเข้ามาในหินข้างเคียงเห็นไหมครับเนี่ยนี่เลยนี่เลยนี่ครับนี่นี่หินนี้เลยเนี่ยฮะหินนี้แหละจะเป็นยังไงครับจะมีอายุน้อยนะจะมีอายุน้อยกว่าหินที่ถูกตัดผ่านเข้ามานี่ครับ
นี่ใครเห็นไหมเขาเขียนว่า youngest แปลว่าอายุน้อยที่สุดyoungest แปลว่าอายุน้อยที่สุดน้อยกว่าอายุหินเหล่านี้นะครับถ้าสมมติว่าอาจารย์เขียนลำดับอายุมันนะครับชั้นล่างสุดคือชั้น A ชั้น B ชั้น C แล้วก็ชั้น D ส่วนนี้ที่หินที่ตัดผ่านเข้ามาคือชั้น E นักเรียนมองภาพออกใช่ไหมครับชั้น E นะครับลำดับอายุนะฮะนะลำดับอายุเลยก็คือ A มากกว่าอะไรครับมากกว่า B B มากกว่า C C มากกว่า D D จะมากกว่าอะไรครับมากกว่า E เห็นไหมครับนี่เขาเขียนว่า youngest แปลว่าอายุน้อยที่สุด older ก็แปลว่าเป็นไงครับอายุมากกว่า E แต่ว่า oldest แปลว่ามากที่มากกว่านะครับเพราะนั้นหินชั้นนี้ก็คือแก่ที่สุดนะฮะนี่ฮะก็คือ A เขาเรียกว่า oldest ก็อายุอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงแต่ก็ยังอ่อนกว่าสิ่งที่ตัดเข้ามาอันนี้เขาเรียกว่ากฎแห่งการ cross cutting นะฮะโอเคนะครับทีนี้มันมีของยากอีกอันหนึ่งครับคือข้อที่3ข้อที่3เขาว่าอะไรเขาเรียกว่า โดยการเปรียบเทียบสหสัมพันธ์ฟังชื่อก็เข้าใจยากแล้วนะครับนะอธิบายง่ายๆคืออะไรดีอธิบายง่ายๆก็คือเป็นการเทียบหินตะกอนนะครับเป็นการเทียบหินตะกอนกับหินตะกอนที่อยู่คนละที่นะที่อยู่คนละที่เป็นการเปรียบเทียบหินตะกอนกับหินตะกอนนะฮะนี่ฮะซึ่งข้อสอบก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับข้อสอบจะออกข้อ2กับข้อ1ถ้าข้อ1คือข้อพื้นจำง่ายข้อ2ก็บางทีถ้าไม่ได้สอนเอาไว้มันก็อาจจะทำให้เสียคะแนนได้ในการสอบ O-NET นะครับอันนี้ก็เรียนรู้เอาไว้ก็ดีนะครับโอเคนะครับทีนี้ นี่คืออายุเปรียบเทียบก็คือการดูว่าหินชั้นไหนอายุมากอายุน้อยกว่ากันไปนะฮะแต่มันมีอายุอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าอายุสมบูรณ์ absolute age นะครับ absolute age อายุสมบูรณ์เนี่ยคืออายุอะไรนะฮะอายุสมบูรณ์ก็คืออายุของหินอายุของหินนะครับอายุสมบูรณ์คืออายุของหินเลยนะฮะที่สามารถหาได้นะครับเป็นจำนวนปีที่ค่อนข้างแน่นอนก็คือภาษาชาวบ้านก็คือเป็นการบอกอายุที่แท้จริงเลยอ่ะนะไอ้เมื่อกี้คือเปรียบเทียบเฉยๆแต่อันนี้คือบอกได้เลยว่าอืมนะหาได้เลยว่าอายุเท่าไหร่เลยหินนี่อายุกี่พันล้านปีกี่ร้อยล้านปีอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ไอ้นี่ก็เป็นวิชาเคมีสักหน่อยนึงนะครับนั่นก็คือหาจากอะไรนะอายุสมบูรณ์นี้หาจากนะหาจากการคำนวณนะฮะหาจากการคำนวณ
จากธาตุกัมมันตรังสีในหินครับนะเกิดจากธาตุกัมมันตรังสีในหินก็คือในวิชาเคมีเขาเรียกว่าคำนวณจากครึ่งชีวิต half life นะฮะนะซึ่งธาตุกัมมันตรังสีที่ใช้ในการคำนวณหาอายุสมบูรณ์ก็ได้แก่คาร์บอน14นะฮะนะคาร์บอน14เนี่ยจะใช้ศึกษาซากที่มีอายุน้อยกว่า 70,000 ปีนะครับ 70,000 ปีถ้าเป็นรูบิเดียม87รูบิเดียมนี่มันสัญลักษณ์อะไรครูไม่รู้ครูเขียนภาษาไทยแล้วกันนะฮะลืมไปแล้วรูบิเดียมรูบิเดียม87นะครับอันนี้ก็คืออายุมากกว่า100ล้านปีนะครับ100ล้านปีโอ้เยอะเหมือนกันนะครับประเทศไทยเรามีไหมเนี่ยอายุมากกว่า100ล้านปีก็หินที่กระบี่นะครับในหินที่กระบี่เลยหินที่กระบี่นะครับประมาณนี้ที่พังงาก็มีนะพังงานะครับที่ภูเก็ตนี่รู้สึกจะไม่ใช่รู้สึกนะครับครูได้ข้อมูลมาจากหนังสือว่ามันมีอายุหลักประมาณหลักแสนล้านปีเลยนะภูเก็ตเนี่ยเป็นนักเรียนสังเกตไหมพวกเนี้ยอายุเก่าแก่ก็คือพวกหินที่อยู่ตามอะไรครับเนี่ยตามแนวชายฝั่งไงครับเห็นไหมครับถ้าใครเรียนบทที่แล้วมานะครับบทที่แล้วมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเคลื่อนที่ของแนวหินน่ะนะฮะนั่นแหละครับนะเห็นไหมครับมันเชื่อมกันอยู่มันเชื่อมกันอยู่นักเรียนนะได้แล้วครับรูบิเดียมนะครับคือ RB นะฮะ RB นักเรียนครับการเขียนแบบนี้แล้วก็มีอะไรอีกโพแทสเซียม NPK โพแทสเซียมอีกตัวนึงนะครับมันเคยออกข้อสอบไงอาจารย์ก็ต้องสอนนะฮะแค่นี้มันก็ถามว่าธาตุใดที่ใช้ในการคำนวณหาอายุของหินเนี่ยเราเรียกธาตุทั้งหมดเนี่ยว่าไอโซโทปนะฮะไอโซโทปโอเคนะครับนี่คืออายุนะครับทางธรณีวิทยามีอะไรครับอายุเปรียบเทียบมีอะไรอีกครับมีอายุสมบูรณ์โอเคนะครับนะครับทีนี้เราก็มาศึกษาหัวข้อต่อไปก็คือซากดึกดำบรรเนาะซากดึกดำบรรเนี่ยเราก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฟอสซิลใช่ไหมเรียกว่าฟอสซิลนะครับมันก็คือซากหรือร่องรอยนะทีนี้บางคนก็อาจจะเข้าใจแบบอยู่ในมุมเดียวนะฮะคำว่าซากหรือร่องรอยนี่ก็อาจจะเป็นอะไรบ้างครับที่นักเรียนชัดๆก็คืออะไรครับกระดูกใช่ไหมฮะกระดูกนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คืออะไรอีกได้อีกครับรอยเท้าก็แค่ได้ก็เป็นแล้วนะเป็นฟอสซิลแล้วถือว่าเป็นพวกฟอสซิลแล้วกระดูกรอยเท้าอะไรครับอึครับนี่อึไดโนเสาร์นี่ก็ใช่อะไรอีกครับเขาเรียกว่าอะไรนะรอยอะไรรอยฝังอ่ะที่เป็นรอยฝังของใบไม้อย่างเงี้ยก็ได้นะครับพวกนี้ก็อะไรก็เยอะแยะเลยอะไรก็ตามที่เป็นร่องรอยได้หมดเลยนะ
เป็นของสัตว์เป็นคือซากหรือมันต้องเป็นของพืชและสัตว์นะครับที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนั้นตายลงก็ถูกทับถมและฝังตัวนะฮะนี่แหละเขาเรียกว่าซากฟอสซิลนะครับทีนี้ซากฟอสซิลมันจะมีลำดับการเกิดอยู่จริงๆลำดับการเกิดเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะครับแต่ครูอาจารย์ขอเขียนไว้ทางขวาของเอกสารแล้วกันนะฮะลำดับการเกิดลำดับการเกิดฟอสซิลเนาะมันจะเกิดฟอสซิลมันก็ต้องอะไรครับ อันดับแรกก็คือ พืชและสัตว์ต้องอะไรก่อนครับต้องตายครับนะฮะจึงจะเกิดฟอสซิลนะฮะฟอสซิลดิบๆไม่มีนะครับนะพืชและสัตว์ตายนะฮะตายแล้วไปไหนครับนี่ฮะตายแล้วจมฮะจมสู่ก้นทะเลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปศึกษาฟอสซิลไปเจอฟอสซิลส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยที่เนี่ยเป็นทะเลมาก่อนเห็นไหมฮะมันต้องตายแล้วจมก่อนจมแล้วแล้วมันจะค่อยๆถูกฝังครับนะฮะถูกฝังในชั้นตะกอนนะถูกฝังในชั้นตะกอนนะครับหลังจากมันฝังอยู่ในชั้นตะกอนนะตะกอนชั้นล่างมันจะกลายเป็นหินครับมันจะกลายเป็นหินนะส่วนที่เหลือจะแข็งตัวกลายเป็นฟอสซิลนะฮะส่วนที่เหลือจะแข็งตัวกลายเป็นฟอสซิลลำดับต่อไปครับหินซึ่งมีฟอสซิลอยู่ข้างในเนี่ยหินซึ่งมีฟอสซิลอยู่ข้างในเนี่ยก็ถูกดันขึ้นมาไงถูกดันขึ้นมาแล้วอะไรครับแล้วกัดเซาะนะฮะแล้วกัดเซาะเสร็จแล้วก็เจอสิครับคราวนี้ฟอสซิลก็เป็นไงฮะพอถูกกัดเซาะฟอสซิลก็โผล่ขึ้นมานะครับก็จะเห็นฟอสซิลบางส่วนโผล่ขึ้นมานะครับหลังจากที่มันเป็นฟอสซิลตามลำดับนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการคงสภาพไม่ให้เน่าเปื่อยไม่ให้ผุพังนะซึ่งกระบวนการคงสภาพมันก็มีกระบวนการอันที่หนึ่งก็คือกระดูกนะฮะกระดูกก็ยังอยู่นี่ก็คงสภาพแล้วเหลือกระดูกแล้วเนื้อเปื่อยไปหมดแล้วนะครับคงสภาพแบบที่สองก็คือประเภทไม้กลายเป็นหินเลยอันนี้เจอที่โคราชเยอะมากนะฮะมันจะมีพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินที่นครราชสีมานะครับเป็นอันดับ7ของโลกเลยนะฮะซึ่งยอดเยี่ยมมากนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระบวนการที่มันกลายเป็นหินนะครับกระบวนการคงสภาพพวกนี้ก็คือพวกที่ทับถมนะพวกเกิดการทับถมนะเป็นแบบมหาศาลเลยครับเช่นพวกซากเปลือกหอยอย่างนี้ครับซากเปลือกหอยพวกนี้นะมีหล่อเป็นเขาเรียกเป็นเบ้าเป็นหล่อพวกเปลือกโครงกระดูกอะไรทั้งหลายนะอาศัยอยู่พวกนี้จะอาศัยอยู่ตามทะเลตื้นๆนะครับพวกกระบวนการคงสภาพเนี่ยนะฮะ
นี่คือลำดับของการเกิดฟอสซิลแล้วก็กระบวนการคงสภาพนะฮะกระบวนการต่อไปก็คือกระบวนการล่องลอยนะฮะล่องลอยพวกรอยเท้าไดโนเสาร์รอยการเลื้อยนี่ก็ได้ครับนะฮะรอยการเลื้อยก็มีนะฮะกระบวนการต่อไปก็คือพวกซากทับเช่นลายใบไม้ลายใบเฟิร์นอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็สุดท้ายคือกระบวนการแช่แข็งนะแช่แข็งนี่โอ้โหอย่างเช่นอะไรนะแมมมอสนะครับแมมมอสนี่เห็นทั้งตัวเลยอ่ะคิดดูนะฮะอันนี้คือกระบวนการคงสภาพนะฮะเอาละครับทีนี้เวลาเขาจะบอกจริงๆเขาบอกยังไงครับคราวนี้มันจะต้องมีซากที่คอยบอกอายุคือเราเห็นหินปั๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเจอหินแล้วบอกอายุหินนะครับนักเรียนต้องลำดับให้ดีนะครับเขาไปเจอซากฟอสซิลในหินนะฮะเขาไปเจอซากฟอสซิลในหินแล้วเขาก็จะบอกว่าหาอายุของฟอสซิลแล้วก็จะบอกว่าฟอสซิลตัวนั้นน่ะมีอายุเท่าไหร่แล้วหินก็จะมีอายุเท่ากับฟอสซิลนั้นเราเรียกซากฟอสซิลที่บอกอายุหินเนี่ยเขาเรียกว่า index fossilนะฮะเรียกว่า index fossil นะฮะหรือซากดึกดำบรรดัชนีนะซากดึกดำบรรดัชนีนะครับทีนี้ซากดึกดำบรรดัชนีเนี่ยมันคืออะไรนะครับซากดึกดำบรรดัชนีมันก็คือนะมันก็คือซากดึกดำบรรนะซากดึกดำบรรแบบไหนแบบไหนมันคือซากดึกดำบรรพ์นะฮะที่บอกอายุได้แน่นอนที่บอกอายุได้แน่นอนเพราะอะไรนะครับนี่เพราะอะไรสำคัญมากนะเพราะมันเกิดแล้วตายอย่างรวดเร็วนะครับมันเกิดแล้วตายอย่างรวดเร็วเช่นหอยอย่างเงี้ยฮะนะเช่นหอยนะยกตัวอย่างภาษาทางการเขาเรียกว่ามันมีวิวัฒนาการนะอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็รูปร่างมันนอกจากวิวัฒนาการแล้วมันจะมีรูปร่างที่แบบแตกต่างอย่างชัดเจนไม่เหมือนชาวบ้านพูดง่ายๆเห็นปั๊บไม่เหมือนชาวบ้านเว้ยอะไรเงี้ยนะครับแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วก็เกิดในช่วงสั้นๆไม่ใช่ชาติเกิดในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วศูนย์พันไม่เกิดในช่วงอื่นเลยนะฮะนี่สำคัญนะฮะเกิดในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วก็ศูนย์พันไม่เกิดในช่วงอื่นเลยนะเจอสร้างนี้อยู่แต่แสดงว่าชาตินี้เกิดในยุคนี้เท่านั้นไม่มียุคอื่นเขาจึงเรียกว่าซากดึกดำบรรพ์ดัชนีนะฮะมันจึงบอกอายุได้อ่ะยังดูรูปนี้นะครับนักเรียนสังเกตนะครับนี่คือลำดับชั้นหินแล้วข้างในนี้ก็จะมีซากดึกดำบรรพ์อยู่อาจารย์จะให้นักเรียนดูนะครับว่านะอะไรเป็นซากดึกดำบรรพ์นักเรียนสังเกตนะครับไอ้ตัวนี้ที่ครูระบายเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไม่ชัดใกล้เลยเห็นไหมนะซูมเลยนี่ฮะสังเกตไหมฮะนี่คือชั้นหินสังเกตไหมครับว่าในชั้นหินเนี่ยชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างชั้นสุดเนี่ยมันจะมีซากไอ้ตัวเนี้ยอยู่แค่ชั้นเดียวตายและสูญพันธุ์ที่ชั้นนี้ชั้นอื่นไม่มีไม่เกิดแต่ไอ้หอยตัวเนี้ยนักเรียนเห็นไหมอันนี้หอยเนี้ยมันเกิดทุกชั้นเลยเห็นไหม
มันไม่สูญพันธุ์อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้นี่เนี่ยเขาเรียกว่าซากดัชนีดึกดำบรรชนีนะครับไปเจอที่นี่อีกไปเจอที่นี่อีกมันจะเจอหินลักษณะเดียวกันนะแสดงว่าหินพวกนี้อายุใกล้เคียงกันหรืออายุเดียวกันนี่แหละครับเขาเรียกว่าซากดัชนีนะครับเกิดแค่ยุคใดยุคหนึ่งมันไม่ได้มีตัวเดียวเท่านั้นนะครับนักเรียนมีเยอะแยะเลยนะครับนะแต่อาจารย์จะยกตัวอย่างมาให้ดูว่ามันมีอยู่แบบนี้ครับมีอยู่3ชื่อที่น่าที่หนังสือเขาเอามาให้สอนนะครับอันตัวที่1นะครับตัวที่1ชื่อซากนี้ว่าฟิวซูลินิดอันที่2เรียกว่าแกปโตไลท์และอันที่3คือไทโบไลท์นะครับทีนี้ไอ้3ตัวนี้ตัวไหนเป็นฟิวซูลินิดนะครับตัวนี้นะครับคือซากดึกดำบรรพ์ที่เรียกว่าฟิวซูลินิดเขียนภาษาไทยว่าฟิวซูลินิดอันนี้เขาผ่ามาให้ดูข้างในนะครับนี่คือซากที่มันเจอในมันจะเป็นเล็กๆนะครับนิดติดๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟิวซูลินิดคนไทยเรียกว่าคดข้าวสารคนไทยเรียกว่าคดข้าวสารก็รูปร่างอาจจะคล้ายเม็ดข้าวสารนะครับพบที่ไหนนะพบในหินปูนอยู่ในหินปูนจังหวัดที่พบสระบุรีสระบุรีใกล้อะไรครับลพบุรีนะครับอายุ300ถึง250ล้านปีนะฮะนี่ครับฟิวซูลินิดนะฮะ ต่อไปนะครับเขาเรียกว่าแกปโตไลท์ไอตัวนี้แกปโตไลท์แกปโตไลท์นี่ฮะเป็นมันอยู่ในหินดินดานครับพบที่เชียงใหม่และที่มีมากที่สุดคืออำเภอฝางนะครับมีเยอะที่สุดอายุเยอะครับ420ถึง400ล้านปีนะครับมีเขาเรียกว่าแกปโตไลท์แล้วก็ซากดึกดำบรรพ์ดัชนีเห็นคือพูดง่ายเห็นซากนี้อยู่ในหินใดหินนั้นมีอายุเท่านี้เห็นซากนี้อยู่ในหินใดหินนั้นมีอายุเท่านี้นี่ครับคือความหมายของคำว่าซากดึกดำบรรพ์นะฮะต่อไปไอ้ตัวที่3นักเรียนตัวที่3นี่ก็รูปร่างเหมือนแมงดาทะเลเนาะมันมีชื่อเรียกนะครับมันมีชื่อเรียกว่าไทโลไบท์นะครับไทหรือไซเนี่ยไซโลไบท์ก็ได้นี่ฮะมันจะเจอในหินทรายครับพบที่เกาะตารุเตาเคยได้ยินชื่อไหมครับเกาะนี้มีประวัติโชคโชนมากจนเขาทำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ไปลองหาเสิร์ชดูนะครับที่จังหวัดสตูลนะครับอายุ500ถึง480ล้านปีโอ้โหไอ้ตัวนี้แหละครับดึกกว่าอีกครับนะเดี๋ยวเรามาดูไอ้ตัวนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็คือซากดึกดำบรรพ์ดัชนีนะนักเรียนนะ
โอเคหวังว่านักเรียนคงเข้าใจเรื่องซากดึกดำบรรพ์ดัชนีครับนักเรียนครับหัวข้อต่อไปนะฮะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลในประเทศไทยนะประเทศไทยเราเนี่ยเจอฟอสซิลทั้งพืชและสัตว์นะนักเรียนนะพืชหลายชนิดก็อยู่ตามภูมิภาคต่างๆเช่นไดโนเสาร์ที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ขอนแก่นนี่แหละครับเป็นแหล่งกำเนิดการค้นพบไดโนเสาร์และก็ต่อมานะครับก็จะมีพวกไดโนเสาร์ที่เจอที่อะไรนะกาฬสินธุ์นะนักเรียนนะอีสานนะฮะพูดง่ายๆเจอฟอสซิลเยอะมากโคราชก็มีนะฮะฟอสซิลพวกหมูนะหมูดึกดำบรรพ์เลยเจอที่อำเภอท่าช้างนะครับนักเรียนครับในซากดึกดำบรรพ์หรือว่าไดโนเสาร์ในประเทศไทยก็ได้ครับนะก็มีที่ดังๆนะฮะที่เอามาเรียนก็มีอยู่3ตัวนะฮะตัวแรกนะครับชื่อว่าภูเวียงนะครับภูเวียงโกซอรัสนะครับภูเวียงโกซอรัสสิรินทรสิรินทรเนนะครับสิรินทรเนไดโนเสาร์อันนี้ครับเจอที่อำเภอภูเวียงครับนักเรียนจังหวัดขอนแก่นตัวนี้แหละครับเจอที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเป็นไดโนเสาร์กินอะไรครับดูจากสภาพนะฮะเป็นไดโนเสาร์มังสวิรัตครับนักเรียนครับมังสวิรัตนะเดิน4ขานะครับเดิน4ขาคอยาวหางยาวนะฮะหางยาวอันนี้ชื่อที่ตั้งให้เพื่อให้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะครับเพราะท่านพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสร้างพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ขอนแก่นด้วยนะฮะนะก็เลยตั้งชื่อไดโนเสาร์เป็นพระนามของพระองค์ท่านนะครับชื่อว่าภูเวียงโกสลัสซิลินทอนนี่แต่ชื่อพันธุ์มันไม่ใช่ชื่อพันธุ์นี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นอาโทพอร์ตหรือยังไงนะครับนะฮะอันนี้ก็คือซากประเภทกินพืชนะครับทีนี้มาดูไดโนเสาร์นะฮะไอตัวร้ายนักเรียนคงจะเจอหน้าตาตัวนี้นะฮะในภาพยนตร์นะเป็นพระเอกเลยนะครับในภาพยนตร์หลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องจูราสสิคพาร์คฝรั่งเขาเรียกอะไรครับ T-Rex ใช่ไหมครับนี่ Tyranno Tyranno อะไรเล็กนะฮะนะลืมไปเลยครับติดปากเลยนะฮะเอาชื่อไทยดีกว่านะครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวร้ายนะฮะเจอเหมือนกันอันนี้ชื่อภูเวียงโกซอรัสใช่ไหมไม่ใช่สยามครับโทษทีภูเวียงไปแล้วครับสยามนะฮะโมไทยลานัสสยามโมไทยลานัสอีสานแอนซิสนี่แม่ชื่อก็บอกแหล่งที่เจอแล้วครับอีสานแอนซิสนะครับไอ้เจ้าตัวนี้ดูนะฮะกินอะไรครับกินเนื้อแน่นอนครับ2ขาใหญ่ขาหน้าเล็กๆนะครับเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ก็ประเภทไอ้เจ้าทีเล็กนั่นเองนะฮะไทรันโอไทรานัสเล็กนะครับอะไรเงี้ยฮะต่อไปนะครับซากอีกซากหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ซากฟอสซิลไดโนเสาร์ครับแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือหมูดึกดำบรรพ์ครับอันตัวนี้นะฮะหมูดึกดำบรรพ์นะครับเคยมีชีวิตอยู่ประมาณ 8-6 ล้านปีนะฮะอาจารย์เคยไปขุดเคยไปดูที่แหล่งที่ขุดนะฮะพบหัวกะโหลกนะนี่คือภาพสเก็ตของเขานะครับชื่อเขาชื่อว่าเมอริโคโปเตมัสนะครับเจอที่ทราย
ริมฝั่งแม่น้ำมูลนะครับอำเภอท่าช้างตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์ไปดูซากมันที่พิพิธภัณฑ์แล้วนะฮะเป็นซากดึกดำบรรพ์กะโหลกของมันเจอกะโหลกนะอันนี้ก็คือซากฟอสซิลนะครับประเทศไทยนะฮะส่วนใหญ่ไปครับอยู่ภาคไหนครับเนี่ยอยู่ภาคอีสานครับอยู่ภาคอีสานนะฮะพบฟอสซิลในประเทศไทยนะฮะส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานและพบในหินอะไรครับรู้ไหมครับส่วนใหญ่อยู่ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในหินทรายหินทรายแป้งนะครับหินทรายแป้งหินทรายไม่ใช่ทรายนะครับนักเรียนก็เรียกหินทรายแป้งและอยู่ในยุคนี่เดี๋ยวไดโนเสาร์มันมีหลายยุคยุคที่มีเยอะที่สุดก็คือชื่อว่ายุคไทรัสสิกนะครับตอนปลายถึงยุคครีเทเชียสถึงยุคครีเทเชียสตอนกลางนี่ฮะถึงยุคครีเทเชียสตอนกลางนะฮะเดี๋ยวมันจะหายไปยุคหนึ่งครับนักเรียนจำภาพยนตร์ได้ไหมจูราสสิกนะครับจูราสสิกเนี่ยยุคนี้ครับจูราสสิกเป็นชื่อยุคไดโนเสาร์นะครับส่วนพาร์คในภาพยนตร์ก็คือเป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับโอเคนะครับนี่คือซากนะฮะไดโนเสาร์นะฮะซึ่งอายุนะถ้ายุคนี้ก็คืออายุประมาณ100ถึง200ถึง100ล้านปีนะครับอันนี้ก็คือซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทยนะครับโอเคนะครับครับเรามาพูดถึงฟอสซิลกันต่อสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็นความรู้นะครับลักษณะซากดึกดำบรรพ์ที่พบปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ก็พบในหินตะกอนหรือหินชั้นนะมันเคยมีข้อสอบถามว่าทำไมไม่พบในหินอัคนีนะครับนักเรียนตอบได้ไหมครับครูไม่รอแล้วครูเฉลยเลยนะก็หินอัคนีมันร้อนไงครับนักเรียนครับจริงๆเนี่ยมันมีพวกหินอัคนีหรือลาวาอาจจะไหลไปทับถมพวกไดโนเสาร์ก็ได้แต่ว่าความร้อนทำให้เกิดการแบบลุกไหม้จนไม่มีเหลือซากอะไรเลยนั่นเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมไม่พบในหินตะกอนหรือหินไม่พบในหินอัคนีนะครับและก็ที่สำคัญนะครับซากฟอสซิลส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยมันจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ทะเลซะมากกว่าพวกหอยไงฮะเยอะมากเลยสุสานหอยร้อยล้านปีที่ภาคใต้จังหวัดอะไรนะน่าจะเป็นนครศรีธรรมราชหรือยังไงนะฮะพวกนี้นะครับทีนี้ซากดึกดำบรรพ์มันก็อยู่ในไหนครับมันก็อยู่ในพวกลำดับชั้นหินนะฮะรู้สึกจะเรียนกลับมาเรียนซ้ำอีกนิดหนึ่งนะครับนักเรียนครับหินเนี่ยมันเรียงตัวทับถมกันเป็นชั้นๆใช่ไหมครับครูสอนไปแล้วเนาะนะเป็นชั้นๆครับลำดับชั้นมันก็จะบอกอายุชั้นบนอายุอะไรครับอายุน้อยชั้นล่างอายุอะไรครับอายุมากนะครับนี่คือลำดับชั้นของมันนะครับก็บอกอายุได้นะข้อนี้นะครับส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงไงและปรากฏการณ์ต่างๆทางธรณีวิทยาทำให้หินที่ปรากฏอยู่บนโลกมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันคือเปลือกโลกเคลื่อนที่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของชั้นหินนะเยอะแยะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเปลือกโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงภูเขาไฟระเบิดชั้นหินอาจเทราดเอียงก็ว่ากันไปนะฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยคือการเทราดเอียงของหินนะครับนักเรียนครับการเทราดเอียงของหินเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีชั้นอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็หินถูกกดใช่ไหมครับก็เกิดรอยคดโค้งอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนี่คือปรากฏการรอยเลื่อนรอยคดโค้งรอยชั้นไม่ต่อเนื่องเยอะแยะไปนะครับนี่คือรอยชั้นของหินที่มันไม่ต่อเนื่องชั้นใครชั้นมันชั้นใครชั้นมันอะไรอย่างเงี้ยครับรอยชั้นไม่ต่อเนื่องก็จะมีหลายรูปแบบอีกไปศึกษากันโหเรียกว่ามันแล้วครับใครชอบเรื่องธรณีวิทยานี่นะครับ
อย่างเช่นอันนี้นะครับเขาเรียกว่ารอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุมรอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุมครูเขียนสั้นๆว่าเชิงมุมนะครับนะฮะเป็นรอยชั้นระหว่างหินที่มีความแก่กว่ามักจะมีการวางตัวแบบเอียงเทราดลงมาเห็นไหมครับเทราดลงมานะครับมุมนะหินชั้นอายุอ่อนกว่าหรือหินชั้นที่ใหม่กว่าเดิมส่วนมากหินที่รองรับอยู่ข้างล่างก็จะเป็นหินที่มีการวางตัวเป็นชั้นๆนี่ฮะข้างล่างเนี่ยมันจะเอียงครับนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเชิงมุมอันนี้เขาเรียกว่าหินไม่ต่อเนื่องคงระดับนะคงระดับในชั้นนี้หินที่มีการรองรับอยู่ชั้นล่างจะวางตัวตามแนวระนาบคงรอยระดับเดิมเป็นหินที่มีอายุมากนะฮะและมีการทับถมที่เป็นชั้นๆต่ำในระดับเดิมโดยขนานขึ้นไปนะฮะโดยคงไว้ข้างบนก็จะมีอายุน้อยนะฮะนี่ฮะอันนี้ง่ายหน่อยทีนี้ไอเนี้ยฮะอันนี้เขาเรียกว่านอนคอนฟอร์มิตี้หรือไม่ต่อเนื่องแบบต่างชนิดไม่ต่อเนื่องแบบต่างชนิดนะฮะอันนี้ไม่ต่อเนื่องแบบต่างชนิดมันก็คือเป็นชั้นหินที่มีการรองรับอยู่ชั้นล่างข้างใต้เนี่ยนะฮะจะพบการสึกกร่อนมีลักษณะเป็นหินอัคคณีหรือหินแปรโดยจะมีอายุมากกว่าหินที่อยู่ด้านบนซึ่งเป็นหินตะกอนและหินที่มีอายุน้อยนะฮะอันนี้ก็คือแบบไม่ต่อเนื่อง non conformity นะครับแต่ถ้า dis conformity ก็เป็นรอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับเหมือนกับอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียก paracon นะฮะโอเคนะครับโอเคนะครับจบในเรื่องของรอยชั้นลำดับชั้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาศึกษาเรื่องวัฏจักรของหินนะครับนักเรียนครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาศึกษาเรื่องวัฏจักรของหินวัฏจักรของหินก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของหินนักเรียนครับหินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้นักเรียนรู้ไหมก็คือวนไปวนมาโดยกระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการทางกายภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจารย์จะเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็คือเริ่มจากแมกมานะฮะแมกมาไหลพ่นขึ้นมาเป็นลาวามันก็จะมีการเย็นตัวลงนะเมื่อแมกมาเย็นตัวลงมันจะกลายเป็นหินตะกอนเอ้ยขอโทษครับเป็นหินอัคคณีนักเรียนรู้ไหมครับอัคคณียังมี2อัคคณีอีกนะครับเวลามันเย็นตัวอย่างช้าๆนะครับเย็นตัวอย่างช้าๆนี่เขาจะเรียกว่าหินอัคคณีแทรกซ้อนนะฮะเขาเรียกว่าอัคคณีแทรกซ้อนอัคคณีแทรกซ้อนเนี่ยมันจะมีลักษณะคือผึกใหญ่ๆเนื้อละเอียดเช่นหินแกรนิตอย่างนี้ครับแต่ถ้าเย็นตัวอย่างรวดเร็วนะฮะมันจะเรียกว่าหินอัคคณีพุอัคคณีพุนะครับอันนี้เย็นเร็วครับแต่เนื้อมันจะหยาบมีรูพรุนบางชนิดเนี่ยลอยน้ำได้ด้วยเช่นหินพัมมิสนะฮะเช่นหินบะซ้อนะครับพวกนี้เนื้อหยาบผึกเล็กแต่เนื้อหยาบนะครับโอเคนะครับเย็นตัวเร็วอัคคณีพุที่นี่หินอัคคณีนะครับถ้ามันเกิดการผุพังนะครับเกิดการกัดกร่อนมันก็จะกลายเป็นหินตะกอนหินตะกอนก็เกิดการทับถมนะจากตะกอนก้อนเล็กๆก็จะกลายเป็นตะกอนก้อนใหญ่ๆอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นหินอะไรอีกครับก็หินตะกอนอีกนั่นแหละครับนักเรียนแต่หินตะกอนเนี่ยมันเกิดการผุพังกลับคืนไปได้อีกครับมันเกิดการผุพังก็กลับไปเป็นหินตะกอนแต่ละหินตะกอนได้รับพวก
ความดันความกดร้อนได้รับสารเคมีอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเกิดการแปรสภาพเมื่อมันแปรสภาพมันก็กลายเป็นหินตรงนี้ครับเขาก็เรียกว่าหินอะไรครับหินแปรนะเรียกว่าหินแปรหินแปรถ้ามันเกิดการผุพังกัดก่อนมันก็จะกลับไปหินอะไรอีกครับเป็นหินตะกอนแต่ถ้ามันเกิดการหลอมละลายมันเกิดการหลอมละลายมันก็กลายไปเป็นอะไรครับเนี่ยกลายไปเป็นแมกมาแมกมาไปเป็นหินอัคนีใช่ไหมครับหินอัคนีเกิดการหลอมละลายนะฮะก็กลับมาเป็นแมกมานะฮะหินอัคนีอาจจะแปลสภาพเลยก็ได้นะครับหินอัคนีก็แปลสภาพก็กลายมาเป็นหินแปรเราเรียกทั้งหมดนี้ว่าวัฏจักรของหินนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะคือหลอมละลายแปลสภาพผุพังอยู่3อย่างนะครับหินก็วนไปวนมาวนไปวนมาอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าวัฏจักรของหินภาษาอังกฤษเรียกว่า rock cycle นะฮะ rock cycle วัฏจักรของหินปัญหินก็จะมีหินอัคนีหินตะกอนหินแปรอยู่แถวนี้ครับแมกมาไม่ใช่หินนะครับนักเรียนอย่าไปเข้าใจผิดนะครับโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็จะมีชนิดของหินเนาะนะก็นักเรียนก็ไปศึกษานะครับนี่หินอัคนีหินตะกอนมีชื่ออะไรครับหินตะกอนหินดินดานหินปูนหินกรวดมนหินทรายเป็นประเภทหินตะกอนหินแปรเช่นหินชนวนหินชีตหินไนหินอ่อนนะฮะโอเคนะครับช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงสุดท้ายของบทนี้เขาเรียกว่าเอาละครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของการศึกษาเรื่องธรณีประวัตินะครับมันมีไม่กี่หน้านะครับแต่เรื่องราวมันใช้เวลามากพอสมควรนะฮะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของตารางธรณีการนักเรียนครับต่อไปนี้เราจะมาศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะเขาก็จะมาทำเป็นพวกตารางเวลาซึ่งเขาเรียกว่าตารางธรณีการนะฮะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า geologic time scale นะฮะเป็นตารางแสดงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะที่สำคัญนะครับซึ่งเขาจะแบ่งเวลาออกมาเป็นมหายุคเป็นยุคแล้วก็เป็นสมัยที่จะเน้นก็คือเรื่องนี้ครับคือยุคนะฮะอาจารย์ก็อธิบายอย่างคร่าวๆสรุปสั้นๆให้ฟังว่ายุคไหนที่แบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรเกิดใหม่ในยุคนั้นอะไรเงี้ยนะฮะอาจารย์จะเริ่มต้นจากมหายุคนะฮะพาเลโอโซอิกมหายุคพาเลโอโซอิกนะครับมันจะมีการเริ่มต้นจากยุคที่1กันนะฮะยุคที่1นี่เขาเรียกว่ายุคพรีแคมเบรียนนะครับพรีแคมเบรียนยุคนี้เป็นยุคแรกๆเลยนะครับที่เกิดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะฮะยุคนี้เกิดสิ่งมีชีวิตพวกเซลล์เดียวเกิดพวกสาหร่ายนะฮะสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินนะครับอะไรอีกรู้ไหมครับแบคทีเรียครับนักเรียนครับยุคแรกเลยนะครับของสิ่งมีชีวิตเนี่ยครับพวกแบคทีเรียนะฮะพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในทะเลขนาดเล็กๆนะครับนี่คือยุคแรกเลยครับก็น่าจะประมาณสัก 4,600 ล้านปีนะครับเอาละครับยุคต่อมานะครับยุคที่2ครับนักเรียนครับยุคนี้เขาเรียกว่ายุคแคมเบรียนนะครับยุคแคมเบรียนเนี่ยเกิดพวกมี
มีเปลือกแข็งแล้วนะฮะมีเปลือกแข็งหุ้มตัวเริ่มมีเปลือกแข็งหุ้มตัวนะครับเช่นตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้เรียนจำได้ไหมครับไทโรไบต์นะฮะนี่ฮะยุคอยู่ในยุคแคมเบียมนี่เองนะครับไทโรไบต์ก็เป็นอะไรนะฟอสซิลอินเด็กซ์นะนะนักเรียนนะต่อไปนักเรียนยุคที่3นะยุคที่3ของมหายุคพาลิโอโซอิกออโดวิเชียนนะครับยุคที่3ออโดวิเชียนนะครับยุคนี้มีอะไรสำคัญครับยุคนี้มีต้นตระกูลปลาไรครีบนะยุคนี้มีต้นตระกูลปลาไรครีบนะครับไรครีบไรขากรรไกรนะไทโรไบต์และแคปโตไลต์มีจำนวนเยอะมากนะครับมีไทโรไบต์แคปโตไลต์เยอะมากนะครับต่อไปนะครับยุคที่4ยุคที่4นะครับชื่อยุคไซลูเลียนอ่านว่าไซลูเลียนนะฮะยุคนี้มีสัตว์พวกสัตว์เป็นป้องๆนะครับสัตว์เป็นปล้องนะครับอะไรอีกครับแมงป่องทะเลครับครูก็ไม่เคยเห็นนะครับแมงป่องทะเลนะครับต่อไปครับยุคที่5ยุคที่5นะครับชื่อว่ายุคดิโวเนียนยุคดิโวเนียนอันนี้ยุคปลาครับกำเนิดปลาฉลามครับไหนล่ะปลาฉลามหารู้ไม่เจอนะครับในยุคดิโวเนียนนะฮะเป็นยุคกำเนิดปลาฉลามแล้วก็เริ่มมีแมลงครับนักเรียนจดหาที่จดเอานะครับเริ่มมีแมลงครับยุคนี้เริ่มมีแมลงนะฮะสัตว์เริ่มมาอยู่บนบกแล้วนะฮะต่อไปนะครับสูงขึ้นไปหนึ่งก็เรียกว่ายุคคาร์บอนิฟอรัสยุคซินวาเนียนดีโวเนียนต่อไปยุคมิสซิสซิปเปียนนะครับแล้วก็ยุคคาร์บอนิฟอรัสนะฮะพรีแคมเบียมแคมเบียนออโดวิเชียนซิลไซลูเลียนดีโวเนียนยุคต่อมาเขาเรียกว่ามิดซิสเซปเปียนยุคที่6ครับอ่านว่ามิดซิสซิปเปียนชื่อนี้เหมือนชื่อแม่น้ำนะครับมิดซิสซิปปีนะอันนี้ครูก็ไม่เน้นอะไรมากมายนะฮะไปยุคที่7ยุคที่7นะฮะชื่อว่ายุคเพนซิลเวเนียนเพนซิลเวเนียนนะครับยุคที่8นะครับยุคนี้นะฮะยุคเพนซิลเวเนียนแล้วก็ยุคสุดท้ายก็คือยุคเพอร์เมียนเพนซิลเวเนียนมีอะไรน่าสนใจก็แมงปอมีป่าไม้นะฮะไม่น่าสนใจมากทีนี้ยุคเพอร์เมียนมีอะไรน่าสนใจยุคเพอร์เมียนเนี่ยเจอสัตว์เลื้อยคลานครับกำเนิดแมลงปีกแข็งครับเจ
จอซากสปีชีนะของสัตว์เลื้อยคลานจำนวนมากนี่คือยุคเพอร์เมียนต่อไปนะครับมหายุคมีโซโซอิกมหายุคมีโซโซอิกนี่นะครับสำคัญมากนะครับดังมากเพราะอะไรครับรู้ไหมครับเพราะมันคือยุคไดโนเสาร์ครับนักเรียนนี่ครับดูรูปสิครับมีแต่ไดโนเสาร์เลยนะฮะเอาละครับไดโนเสาร์ยุคแรกเลยครับอันนี้นักเรียนต้องจำไว้นะครับชื่อว่ายุคไทรัสสิกนะชื่อว่ายุคไทรัสสิกหรือไทแอสสิกก็ได้นะ250ล้านปีครับนี่ยุคนี้นะฮะเป็นยุคของสัตว์เลื้อยคลานนะนี่ฮะแล้วเป็นเริ่มยุคไดโนเสาร์ครับเกิดไดโนเสาร์แล้วครับยุคนี้นะครับยุคไทรัสสิกนะฮะเป็นยุคของสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็ไดโนเสาร์เนาะยุคแรกเลยไดโนเสาร์ยุคที่2ครับเขาเรียกว่ายุคจูราสสิกอันนี้ยุคดังที่สุดในภาพยนตร์นะฮะก็ประมาณ203ล้านปีนะครับพวกนี้เป็นยุคที่มีนกเป็นยุคทองไดโนเสาร์เลยไดโนเสาร์ยุคนี้ยังไม่กินสัตว์นะครับเป็นไดโนเสาร์กินพืชอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้นักเรียนคุ้นเคยไหมในภาพยนตร์เนี่ยเขาเรียกว่าทีเล็กอ่ะมันในหนังเนี่ยมันอยู่ผิดยุคนะครับมันไม่ได้อยู่ยุคนี้นะครับยุคนี้เป็นยุคที่กินพืชอย่างเดียวนะฮะยุคจูราสสิกมีพวกแอมโมนอยนะครับเริ่มมีนกเนี่ยเริ่มมีนกนะครับต่อไปยุคสุดท้ายเขาเรียกว่ายุคครีเทเชียสนะยุคสุดท้ายไดโนเสาร์ครับเอาก็ประมาณสัก135ล้านปีนะยุคนี้เริ่มมีดอกไม้มีหอยน้ำจืดยังคงมีไดโนเสาร์ครับแอมโมนอยเริ่มสูญพันธุ์นะฮะอันนี้ก็คือยุคของไดโนเสาร์มี3ยุคนะครับไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายตายเมื่อ65ล้านปีมาแล้วนะครับเมื่อหมดยุคไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ครองโลก150ล้านปีนะนักเรียนนะเนี่ยครองโลกอยู่เนี่ยยังไม่มีมนุษย์นะครับไดโนเสาร์เป็นแค่สัตว์เลื้อยคลานนะครับแล้วก็มีสัตว์ปีกพวกนกนกก็เป็นนกประเภทนกไดโนเสาร์นะครับส่วนนะฮะมาดูยุคใกล้เรามากที่สุดแล้วครับมหายุคนะครับซีโนโซอิกมียุคที่น่าสนใจอยู่2ยุคคือยุคเทอร์เชียรีนะครับยุคเทอร์เชียรีน่าสนใจตรงไหนครับยุคนี้มีสัตว์เลื้อยคานเลี้ยงลูกด้วยนมไข่ขนาดใหญ่พวกนี้เนี่ยฮะมีแมมมอสมีม้ามีอะไรพวกนี้แล้วนะครับยุคนี้นะครับมีสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่มีพืชไม้ดอกเจริญเติบโตมีหมีมีสุนัขมีหนูมีลิงมีช้างนะครับเยอะแยะเลยนี่ยุคนี้ยังไม่มีมนุษย์ครับยุคที่มีมนุษย์ก็คือยุคสุดท้ายครับเขาเรียกว่ายุคคอร์เทอร์นารีนะฮะคอร์เทอร์นารียุคนี้ครับก็ประมาณสัก 1.75 ล้านปียุคนี้แหละครับมีมนุษย์ยุคหินไล่มาเริ่มมีมนุษย์ครับตั้งแต่มนุษย์ยุคหินไปจนถึงมนุษย์ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเคยมีข้อสอบเหมือนกันว่าเอ้ยมนุษย์อยู่ในยุคไหนก็คือยุคคอร์เทอร์นารีมหายุคซีโนโซอิกมหายุคนะครับโอเคนะครับนี่คือตารางธรณีการและก็นี่คือธรณีประวัตินะหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้และความสำราญจากการศึกษาบทนี้หน้ามีนิดเดียวนะครับแต่เนื้อหาเยอะมากครับขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับในการศึกษาเรื่องโลกนะครับเดี๋ยวยุคต่อไปเราก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับดาวสักทีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ